วันนี้เวลา 17:55 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานทหารกองบิน46ตำบลอรัญยิกอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกโอกาสนี้เจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยานีโดยเสด็จในการนี้ด้วยเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงนายรณชัยจิตวิเศษผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยคณะข้าราชการและประชาชนจังหวัดพิษณุโลกและจากจังหวัดใกล้เคียงเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างพร้อมเพรียงพลโทอภิเชษฐ์ซื่อสัตย์แม่ทัพภาคที่3กราบบังคมทูลเชิญเสด็จขึ้นแท่นรับการถวายความเคารพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นแท่นทรงรับการถวายความเคารพจากกองทหารเกียรติยศและประทับรถเดินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารเวลา 18:28 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยเจ้าคุณพระสิรินาถพิลาศกัลยานีถึงยังวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารในการนี้ทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธชินราชพระประธานที่ประดิษฐานในวิหารเสร็จแล้วทรงวางพุ่มดอกไม้และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสมเด็จพระเอกาทศรสและพระรูปพระพี่นางสุพรรณกัลยาทรงกราบวัดพระศรีรัตนมหาธาตุหรือวัดใหญ่หรือวัดพระพุทธชินราชไม่มีหลักฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อใดสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นก่อนสมัยสุโขทัยและเป็นพระอารามหลวงมาแต่เดิมเนื่องจากพบหลักฐานศิลาจารึกสุโขทัยว่าประมาณปี1900สมเด็จพระมหาธรรมราชาที่1หรือพญาลิไทแห่งราชวงศ์พระร่วงทรงสร้างขึ้นต่อมาปี2458พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดวรมหาวิหารภายในวัดมีโบราณสถานและโบราณวัตถุที่สำคัญอาทิพระวิหารพระพุทธชินราชเป็นวิหารทรงโรงซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธชินราชพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะสุโขทัยตอนปลายมีขนาดหน้าตากว้าง5ศอก1คืบ5นิ้วสูง7ศอกมีพุทธลักษณะงดงามและเป็นพระพุทธรูปสำคัญคู่บ้านคู่เมืองของไทยมาช้านานองค์หลวงพ่อพระพุทธชินราชสมนพรัตน์สังวานสร้อยทองคำที่ประชาชนจัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรนพรัตน์สังวานพระพุทธชินราชเส้นทองคำสลักดุลมือประดับพลอยและทองคำน้ำหนักรวม13กิโลกรัมปัจจุบันมีพระพุทธที่วงสามุนีเป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์จำพรรษา74รูปสามเณร220รูปในการนี้เจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารถวายของที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยานีเสร็จแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังที่ทำการศาลจังหวัดพิษณุโลกตลอดเส้นทางที่เสด็จพระราชดำเนินผ่านมีประชาชนพร้อมใจสวมใส่เสื้อสีเหลืองเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างเนืองแน่นเวลา 18:41 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยานีไปยังอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพิษณุโลกอำเภอเมืองในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตรทรงกราบทรงศีลจากนั้นทรงพระสุรายทรงเจิมแผ่นอิฐทองนาคเงินและแผ่นศิลาฤกษ์แล้วทรงวางลงในหลุมและทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพิษณุโลกซึ่งเดิมมีชื่อว่าศาลมณฑลพิษณุโลกสร้างขึ้นในปี2443ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นอาคารไม้ทรงสี่เหลี่ยมชั้นเดียวยกพื้นสูงต่อมาในปี2475ได้เปลี่ยนชื่อจากศาลมณฑลพิษณุโลกเป็นศาลจังหวัดพิษณุโลกกระทั่งในปี2555ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารที่ทำการหลังใหม่เป็นสถาปัตยกรรมแบบไทยประยุกต์ทางภาคเหนือตอนล่างมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสีขาวทั้งหลังสูง4ชั้นขนาด14บัลลังก์เพื่อรองรับการขยายงานและปริมาณคดีที่เพิ่มขึ้นเหมาะสมที่จะใช้เป็นสถานที่ประสิทธิ์ประสาทความยุติธรรมให้แก่ประชาชนสมแก่เกียรติศักดิ์แห่งสถาบันศาลยุติธรรมซึ่งใช้อำนาจตุลาการภายใต้พระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์
ได้เปิดทำการตั้งแต่วันที่28มีนาคม2559มีอำนาจการพิจารณาคดีในท้องที่จังหวัดพิษณุโลก9อำเภอประกอบด้วยอำเภอชาติตระการอำเภอนครไทยอำเภอเนินมะปรางอำเภอบางกระทุ่มอำเภอบางระกำอำเภอพรหมพิรามอำเภอเมืองอำเภอวังทองและอำเภอวัดโบสถ์ปัจจุบันได้นำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและคู่ความในคดีโดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประชาชนสามารถดำเนินคดีได้หลายช่องทางเช่นการยื่นฟ้องทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-filing และการขอไกล่เกลี่ยออนไลน์โอกาสนี้ทรงพระดำเนินไปยังพระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ทรงวางพุ่มดอกไม้แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์พระบิดาแห่งกฎหมายไทยจากนั้นทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมถวายพระสงฆ์ทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกและได้พระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการะคุณจำนวน120รายจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้อธิบดีผู้พิพากษาภาค6ฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพิษณุโลกเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแผ่นศิลาเพื่อส่งลงพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธย